บนโซเชียลแชร์เตือนว่าปลาท่องโกอาจก่ออันตรายเพราะมีสารแอมโมเนียกินแล้วส่งผลให้ไตทำงานหนักหืมชั่วเหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ที่สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับเรื่องแอมโมเนียในปลาท้องโกนี่จริงเหรอครับแล้วแต่สูตรครับสำหรับปลาท้องโกเนี่ยจะมีอยู่หลายสูตรด้วยกันจะมีทั้งสูตรที่มีแอมโมเนียและสูตรที่ไม่มีแอมโมเนียแต่ว่าไม่ได้เป็นอันตรายกับร่างกายในบางสูตรแอมโมเนียก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งของปลาท้องโกจริงๆแต่ในบางสูตรที่ต้องการให้เนื้อข้างในแน่นก็อาจไม่ได้ใช้แอมโมเนียที่อยู่ในปลาท้องโกนะครับเขาใส่สารลงไปเนี่ยเป็นในรูปของแอมโมเนียมไบคาร์บอเนตซึ่งสารเนี้ยเมื่อถูกความร้อนเวลาที่ทอดปลาท้องโกความร้อนที่มากกว่า60องศาขึ้นไปนะฮะแอมโมเนียมันก็จะระเหยแล้วตัวแอมโมเนียมไบคาร์บอเนตจะเปลี่ยนไปเป็นแอมโมเนียกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ำทำให้เกิดรูพรุนขึ้นภายในเนื้อของแป้งของโดก็ทำให้เมื่อไปทอดเนี่ยก็เกิดรสชาติเกิดความกรอบความอร่อยในนั้นซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยแอมโมเนียเนี่ยมันก็จะระเหยไปเมื่อถูกความร้อนเพราะนั้นปริมาณที่เหลืออยู่เนี่ยไม่ได้มากพอที่จะไม่ให้เกิดอันตรายแล้วแอมโมเนียนี่เหมือนกับที่ใช้ในทางการแพทย์ไหมครับจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเคมีคอลมันเป็นคนละตัวแต่พูดถึงหลักการนะมันก็ได้แก๊สแอมโมเนียเหมือนกันในปลาท้องโกจะอยู่ในรูปของแอมโมเนียมไบคาร์บอเนตส่วนในทางการแพทย์เนี่ยจะเป็นในรูปของสารละลายแอมโมเนียหรือแอมโมเนียมคาร์บอเนตซึ่งจริงๆแล้วก็แตกตัวให้ก๊าซแอมโมเนียออกมาซึ่งในทางการแพทย์เมื่อคนที่เป็นลมแล้วได้รับก๊าซแอมโมเนียเข้าไปตัวแอมโมเนียเนี่ยจะไปกระตุ้นให้เกิดการหายใจได้ดีขึ้นทำให้คนเป็นลมเนี่ยฟื้นได้สำหรับคนกินแอมโมเนียที่อาจตกค้างในปลาท้องโกนั้นไม่ได้น่าห่วงมากเพราะถ้าจะกินจนเป็นพิษต่อร่างกายต้องกินเยอะมากก็อาจจะมีแอมโมเนียตกค้างอยู่อาจทำให้เกิดการระคายเคืองของระบบทางเดินใจบ้างแต่ว่าไม่ได้เป็นอันตรายแล้วก็ไม่ได้เป็นอันตรายกับระบบไตจากการคำนวณปริมาณของแอมโมเนียมไบคาร์บอเนตที่ใส่ลงไปในปลาท้องโกก็คือปริมาณ1ช้อนโต๊ะต่อ1กิโลกรัมของแป้งที่ใช้ในการทำปลาท้องโกปริมาณดังกล่าวเนี้ยเมื่อนำมาไปทอดแล้วโดยที่แอมโมเนียไม่ได้ระเหยเลยปริมาณที่เป็นอันตรายต่อชีวิตเนี่ยจะต้องกินถึง500ตัวใน1มื้อซึ่งเป็นปริมาณที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คนจะกินได้มากขนาดนั้นแต่สิ่งที่น่าห่วงกว่าคือพลังงานที่ได้รับหากกินเพลินจนเกินพอดีจริงๆแล้วแอมโมเนียไม่ใช่สิ่งที่น่ากังวลเวลาจะทานปลาท้องโกนะครับแต่สิ่งที่น่ากังวลมากกว่าก็คือพลังงานที่ได้รับจากปลาท้องโกซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมาจากน้ำมันที่อยู่ในปลาท้องโกหลังจากทอดแล้วซึ่งให้พลังงานที่สูงกินปลาท้องโก1ตัวเนี่ยให้พลังงานประมาณ120กิโลแคลอรี่ในขณะที่กินข้าว1ทัพพีเนี่ยให้พลังงาน80กิโลแคลอรี่เพราะฉะนั้นกินปลาท้องโก1ตัวเทียบเท่ากับการกินข้าว1ทัพพีครึ่งเพราะฉะนั้นถ้ากินปลาท้องโก2ตัวเนี่ยก็จะเท่ากับกินข้าว3ทัพพีเพราะฉะนั้นแนะนำว่าปริมาณที่เหมาะสมในการทานใน1ครั้งเนี่ยคือ2ตัวเพราะว่าในแต่ละมื้อเนี่ยอาจจะต้องรับประทานอาหารอย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือว่าอาจจะเป็นโจ๊กก็ตามซึ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นแหล่งที่ให้พลังงานกับร่างกายดังนั้นถ้าหากว่าเราได้รับพลังงานจากไขมันจากปลาท้องโกมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นโรคไขมันในเลือดสูงได้และนี่คือแค่ปลาท้องโกเปล่าๆไม่รวมจิ้มนมข้นหวานนะครับซึ่งนั่นพลังงานที่ได้รับก็จะเพิ่มสูงขึ้นมากบางคนเนี่ยรับประทานคนเดียว10ตัวเท่ากับเราได้รับพลังงานประมาณ 1,200 กิโลแคลอรี่ซึ่งเทียบเท่ากับปริมาณพลังงานที่ผู้หญิงตัวเล็กๆ1คนต้องการใน1วันโดยที่ยังไม่ได้กินอย่างอื่นเลยอีกอย่างนึงก็คือน้ำมันที่ทอดซ้ำๆซึ่งจะเป็นโทษต่อร่างกายน้ำมันเนี่ยหลังจากทอด2ครั้งแล้วเนี่ยปริมาณของสารโพลาร์จะเพิ่มขึ้นเกิน 25% ซึ่งจะเกินจากที่กฎหมายกำหนดแล้วก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายทั้งคนบริโภคแล้วก็คนที่ทอดเองด้วยซึ่งสารโพลาร์เป็นส่วนประกอบของสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งดังนั้นการสูดดมเอาสารเนี้ยที่มีอยู่ในควันของน้ำมันที่ทอดก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งปอดได้อาจารย์ยังแนะนำการเลือกซื้อปลาท้องโกดังนี้ครับเลือกเจ้าที่ไม่ใช่น้ำมันซ้ำๆสังเกตจากน้ำมันเนี่ยไม่ได้ถูกทอดจนน้ำมันเป็นสีดำแล้วตัวปลาท้องโกเองเนี่ยไม่เป็นสีน้ำตาลเข้มแบบไม่เกรียมแล้วก็ไม่อมน้ำมันส่วนสำคัญคือปริมาณที่บริโภคต้องไม่มากจนเกินไปก็คือใน1มื้อเนี่ยไม่ควรจะเกิน2ตัวดังนั้นสรุปแล้วเรื่องที่แชร์เตือนกันเกี่ยวกับแอมโมเนียในปลาท้องโกนี่เป็นยังไงครับแม้ว่าข้อความนี้จะมีความจริงอยู่บ้างแต่ก็มีสิ่งที่ทำให้เข้าใจผิดอยู่มากดังนั้นไม่ควรแชร์ต่อครับอย่างไรก็ตามการรับประทานควรรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะไม่มากจนเกินไปเพื่อไม่เป็นผลเสียต่อสุขภาพอาหารที่มีประโยชน์สามารถเกิดโทษเมื่อบริโภคเกินพอดีนะครับรู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จกับคลิปพิเศษที่ไม่มีบนหน้าจอทีวีกดติดตามช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม